นี่คือภาพจากกากฟิล์มหนัง16มม.เรื่องวิมานไฟนะครับซึ่งน่าจะเป็นฟิล์ม4ม้วนสุดท้ายนะครับที่พวกเราค้นพบฟิล์มก็จะกองอยู่ในกองฟิล์มกองนี้แหละครับเป็นฟิล์มหนังของพี่สาคอนเคจอนิดอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟิล์มหนังเรื่องนี้นับมาถึงวันนี้อายุ54ปีแล้วนะครับมีฟิล์มอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือฟิล์มที่เป็นฟิล์มสีในลักษณะนี้นะครับเป็นฟิล์มราคาถูกในสมัยก่อนแล้วก็จะตัดสลับกับฟิล์มราคาแพงซึ่งน่าจะเป็นฟิล์มต้นฉบับนะครับซึ่งดูแล้วคมชัดนะครับหนังเรื่องวิมานไฟนี้เหลือฟิล์มอยู่4ม้วนจบนะครับแต่ว่าฟิล์มก็จะตัดสลับกันนะครับระหว่างฟิล์มที่เป็นสีธรรมชาติแบบนี้กับฟิล์มอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสีธรรมชาติในสมัยนู้นแหละครับแต่ว่าอายุไม่ทนนะครับก็จะกลายเป็นสีที่ซีดจางในลักษณะนี้และที่กำลังฉายอยู่นี้เป็นหนังม้วนที่1ของเรื่องวิมานไฟครับซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยนะครับเนื่องจากว่าเคยดูวิมานไฟในยุคที่2นะครับรุ่นคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับจะไม่มีฉากในลักษณะนี้นะครับรุ่นคุณสรพงษ์ชาตรีนั้นพระเอกสรพงษ์จะไม่รู้จักกับคุณนวรัตน์ยุคตนันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิมานไฟรุ่นมิตรเพชรรารุ่นนี้แหละครับรุ่นแรกนะครับ2คนนี้จะรู้จักกันที่ปีหนังนะครับฉากนี้เขาสมมุติว่าเป็นที่ปีหนังนะครับแล้วทั้งคู่ก็จะนั่งเครื่องบินมาจากปีหนังมาลงที่สงขลานะครับถ้าท่านสังเกตฉากนี้นะครับคอยอ่านปากคุณเพชรราชาวราชนะครับจะเอ่ยชื่อคุณภูมิบรเรศซึ่งก็แสดงว่าทั้งสองนั้นรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็สนิทสนมกันนะครับเห็นไหมครับมาพักอยู่โรงแรมเดียวกันนะครับก่อนที่จะเดินทางจากปีหนังไปยังสงขลานะครับและมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับรุ่นคุณสรพงษ์ชาตรีนั้นช่วงที่นั่งรถไฟไปแล้วคุณเศรษฐาเข้ามาคุยด้วยนะครับจะบอกว่าไปงานศพไม่ทันนะครับแต่ว่ารุ่นคุณมิตรชัยบัญชานี้มางานศพทันนะครับในฉากที่คุณมิตรชัยบัญชาเข้ามาในบ้านนะครับซึ่งกำลังมีงานศพนั้นคุณเพชรราชาวราชก็เป็นคนที่ทักคุณมิตรชัยบัญชาทันทีเลยนะครับซึ่งบทภาพยนตร์รุ่นที่2นี้จะขัดแย้งกับบทภาพยนตร์รุ่นที่1นะครับก็เลยทำให้สงสัยว่าวิมานไฟต้นฉบับที่คุณกฤษณาอโศกสินเขียนไว้นั้นจะกล่าวถึงบทนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับก็เลยต้องขอความร่วมมือนะครับคนที่เคยดูหรือเคยอ่านหนังสือหรือมีหนังสือนะครับถ้ามีก็ช่วยถ่ายมาให้ดูหน่อยนะครับว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรนะครับส่วนบทภาคหนังเรื่องนี้นะครับเสียหายหมดแล้วนะครับถ้าดูกล่องฟิล์มนะครับรีนเหล็กยังเป็นสนิมนะครับบทภาคหนังที่เป็นกระดาษก็ถูกปลวกกินนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยที่จะเหลือให้เห็นเลยนะครับวันนี้ที่นำหนังเรื่องวิมานไฟมาพูดถึงในวันนี้เพราะว่าเป็นหนังมิตรชัยบัญชาที่หาดูได้ยากนะครับแล้วฟิล์มหนังก็แทบจะไม่เหลือนะครับเราพบอยู่2กรุนะครับที่อำเภอศรีเมืองใหม่นั้นฟิล์มจมน้ำนะครับเสียหายหมดที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟิล์มกรุนี้ก็ค่อนข้างเสียหายนะครับท่านสังเกตดูนะครับว่าภาพที่เห็นนะครับจะมีรอยลอกนะครับเห็นไหมครับบางทีก็ลอกเยอะนะครับบางทีก็ลอกเป็นเรียกว่าลอกเป็นแห่งๆนะครับเห็นไหมครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะครับบางคนคิดว่าถ้าจะตัดรอยลอกเหล่านี้ออกก็คือต้องโยนหนังเรื่องนี้ทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าจะดูหนังเรื่องนี้นะครับก็ต้องดูในลักษณะที่เป็นภาพลักษณะลอกๆแบบนี้แหละครับในเมื่อหนังภาพจากฟิล์มก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่มีบทภาคอีกนะครับก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้ผมต้องคิดหนักนะครับว่าจะลงทุนแกะบทภาคเรื่องนี้กันดีไหมเนื่องจากว่าเป็นหนังที่หาดูได้ยากนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะพบฟิล์มอีกแล้วนะครับหนังไทยสมัยก่อนนั้นมีฟิล์มอยู่ 4-5 ชุดนะครับใช้ฉายทั่วประเทศนะครับแล้วจากประสบการณ์นะครับที่เดินฉายหนังมิตรชัยบัญชากลางแปลงมา12ครั้งนะครับก็จะพบว่าถ้าเป็นฟิล์มลอกๆในลักษณะนี้นะครับฉายขึ้นจอกลางแปลงเมื่อไหร่นะครับคนก็เดินหนีนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าลงทุนภาคนะครับลงทุนแกะบทภาคแล้วเราจะไปฉายให้ใครดูนะครับสามป้าเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีใครดูเราก็ดูกันเองดีครับเพราะเราอยากดูหนังมิตรอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นประเทศประแต่งประสูตรนะครับที่บอกอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆผมก็เห็นว่าอย่างนั้นแหละครับแต่จากประสบการณ์ที่เดินสายฉายหนังมิตรชัยบัญชากับจอหนังกลางแปลงมาถึงรู้ว่าหนังมิตรชัยบัญชาที่คนจะดูนั้นหนึ่งต้องเป็นหนังแนวบู๊นะครับสองภาพต้องเป็นสีธรรมชาติที่สวยสดนะครับถ้าหลุดลอกๆแบบนี้นะครับเดินหนีนะครับคนไม่สนใจยิ่งเป็นสีอย่างนี้ด้วยนะครับคนฉายก็ไม่อยากให้ฉายนะครับคนดูก็ไม่ดูนะครับเพราะเขาคิดว่าเป็นหนังเก่านะครับไม่มีใครคิดเหมือนพวกเรานะครับว่ามันคือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ห
าดูได้ยากนะครับยิ่งตอนนี้นะครับถ้าเป็นหนังโรงนะครับผมก็ไม่มีโรงจะฉายนะครับหนังกลางแปลงก็ขอความร่วมมือในการฉายนั้นก็ต้องนำหนังที่สวยๆไปให้เขาฉายนะครับเอาหนังลอกๆแบบนี้ไปให้เขาฉายนี่เขาไม่ฉายหรอกครับก็เลยทำให้ผมรีรอนะครับที่จะลงมือแก้บทภาคนะครับวันนี้ก็ตัดมาเฉพาะม้วนที่1ก่อนนะครับยิ่งทำให้เห็นว่าเห็นไหมครับสีฟิล์มนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเนื่องจากใช้ฟิล์ม2ยี่ห้อนะครับตัดสลับกันนะครับถ้าเป็นยี่ห้อนี้ก็จะชัดหน่อยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะซีดไปเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ม้วนนะครับจะสลับกันแบบนี้แหละครับก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่ชอบดูหนังเก่าก็จะรู้สึกว่าไม่อยากดูหนังเรื่องวิมานไฟนะครับต้นฉบับที่ฉายจริงๆเมื่อปี2512นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด5ม้วนจบนะครับแต่เมื่อไปถึงหนังกลางแปลงนะครับเป็นมือสุดท้ายนะครับของพี่สาครเคจอนิดอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นครับฟิล์มจะเหลืออยู่4ม้วนจบนะครับความยาวประมาณ2ชั่วโมงนะครับและเมื่อฉายไปเรื่อยๆนะครับก็จะขาดก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายจะเหลือประมาณชั่วโมง50นาทีเสร็จๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังดูนะครับว่าถ้าเราตัดภาพที่ลอกๆออกไปแบบว่าไม่เห็นภาพเลยนะครับก็น่าจะเหลือสักประมาณชั่วโมง40นาทีแต่ว่าถ้าจะตัดจริงๆไม่เห็นรอยลอกเลยนั้นคิดว่าเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะต้องยกฉากทิ้งนะครับเห็นไหมครับฉากไตเติ้ลก็ยังอยู่ครบนะครับเพลงวิมานไฟที่คุณจินตนาสุขสถิตร้องนะครับน้องเจนะครับก็ส่งมาให้เรียบร้อยนานแล้วนะครับเอามาทำเพลงไตเติ้ลได้นะครับสำหรับใครที่ดูวิมานไฟรุ่นคุณสรพงษ์ชาตรีนั้นเพลงวิมานไฟก็คือเพลงไฟรักนะครับซึ่งจะร้องในฉากแต่งงานนะครับแต่ในวิมานไฟรุ่นคุณมิตรเพชรานั้นฉากแต่งงานไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีการร้องเพลงไฟรักนะครับจะมีเพลงวิมานไฟนี่แหละครับที่ร้องช่วงไตเติ้ลนะครับเมื่อวานนี้ผมลองตัดต่อนะครับนี่ม้วนที่1นะครับก็ใช้เวลาเกือบ1วันเต็มๆนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีก3ม้วนนะครับที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับแล้วรู้สึกว่าม้วนที่2ที่3ที่4นี่รอยลอกก็จะเยอะขึ้นนะครับต้องทำให้ช่างใจนะครับในการที่จะตัดทิ้งหรือว่าจะเก็บไว้แบบนี้แหละครับลอกๆ ก็ดูกันทั้งลอกๆนะครับถ้ารับได้ก็จะไม่มีปัญหานะครับเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะถึงขั้นตอนนั้นก็คืออีกขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องไปหาหนังสือเรื่องวิมานไฟนะครับที่เขียนโดยคุณกฤษณาอโศกสินนั้นมาอ่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาอยู่นะครับเห็นมีขายอยู่นะครับแต่ผมไม่อยากซื้อนะครับขี้เกียจเสียดายตังค์คิดว่าท่านที่เป็นนักอ่านนะครับน่าจะมีนะครับถ้ามีผมก็ยืมอ่านก็จะทำให้ผมเข้าใจเนื้อเรื่องต้นฉบับได้นะครับแล้วก็มาเทียบกับบทภาพยนตร์นะครับที่ครูเนรมิตทำขึ้นในปี2012นะครับว่าจะต่างกันขนาดไหนนะครับจากนั้นก็ถึงจะต้องลงมือแกะบทภาคนะครับเนื่องจากไม่มีบทภาคก็ต้องใช้วิธีอ่านปากนะครับแล้วก็อ่านเรื่องย่อประกอบนะครับก็จะใช้เวลาอีกอย่างน้อยก็ประมาณ2เดือนนะครับกว่าจะได้บทภาคออกมานะครับเมื่อได้บทภาคออกมาแล้วถึงจะเริ่มภาคเสียงนะครับแล้วเมื่อภาคเสียงเสร็จนะครับเนื่องจากหนัง16วรในสมัยก่อนนั้นไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยครับในฟิล์มเป็นหนังไม่มีเสียงนะครับก็จะต้องวางเสียงเอฟเฟกต์นะครับแบบนี้แหละครับเวลาเข้าประตูต้องทำเสียงให้มันมีของตกนะครับประตูปิดก็ต้องมีเสียงแอ๊ะนิดนึงนะครับแล้วก็วางเสียงเพลงประกอบนะครับเรียกว่าเป็นเพลงแบ็คกราวด์นะครับเห็นไหมครับว่าขั้นตอนกว่าจะเป็นหนัง16วรให้ท่านดูได้แต่ละเรื่องนั้นยุ่งยากขนาดไหนและเหนื่อยขนาดไหนนะครับแต่พอเห็นสภาพฟิล์มแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือทำแล้วมันไม่สามารถฉายเผยแพร่ให้คนดูได้นะครับเนื่องจากว่าคนดูจะไม่คิดหรอกครับถึงความยุ่งยากกว่าจะได้ดูหนึ่งเรื่องนะครับคิดแต่ว่าถ้าเห็นภาพลอกๆกระตุกกระตุกนะครับแบบนี้แหละครับเห็นสีซีดๆก็ลุกหนีเลยนะครับไม่ดูหนังนะครับก็ทำให้กำลังใจในการที่จะนำหนังไทยเก่าๆมาทำมันก็หดหายไปนะครับเมื่อวันก่อนที่ผมไปดูหนังที่หอภาพยนตร์นะครับเรื่องแหวนทองเหลืองก็เจอคนถามนะครับว่าวันมิตรชัยบัญชาปีนี้นะครับปี8ตุลาคมปี2566นั้นจะมีหนังมิตรมาฉายหรือเปล่านะครับผมก็ให้คำตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานที่หอภาพยนตร์แล้วนะครับโรงหนังก็ไม่มีฉายนะครับต้องอาศัยเดินฉายตามจนหนังกลางแปลงนะครับหนังที่จะเป็นหนังตัวใหม่ที่จะฉายตามจอหนังกลางแปลงนั้นก็หาฟิล์มได้ยากนะครับฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชามีแต่หายไปเรื่อยๆนะครับคุณนุประเดิมก็
เร่งอย่างเต็มที่นะครับพยายามที่จะสืบหานะครับแต่ว่าไม่มีเบาะแสเลยนะครับก็เลยทำให้คิดว่าปีนี้ไม่มีหนังวิชาบัญชาตัวใหม่ๆที่ภาพสวยๆไปฉายแน่นะครับก็เลยคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเรายอมเหนื่อยกับหนังเรื่องวิมานไฟซึ่งสภาพฟิล์มเป็นอย่างที่เห็นนี้จะมีคนดูไหมครับถ้ามีคนดูเราก็หาที่ฉายกันเงียบๆเล็กๆนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มสำหรับคนที่ชอบวิชาบัญชานะครับมานั่งดูฟิล์มซึ่งสภาพแบบนี้แหละครับ